สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง Pirelli Authorized Distributor by ATV Thailand ผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดการแข่งขันฟอร์มูล่า1ฤดูกาล2024นี้ขอบคุณมากๆครับคลิปนี้ขออนุญาตเอาใจสาวๆสายมอเตอร์สปอร์ตกับการแข่งขัน F1 Academy เพราะมีบางท่านสอบถามเข้ามาว่า F1 Academy นั้นคืออะไรพวกเรานำคำตอบมาให้แล้วนะคะก่อนไปรับชมขอรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะหรือถ้าใครต้องการสนับสนุนพวกเราโดยตรงก็สามารถกดซุปเปอร์แตงค์ให้พวกเราได้นะคะเราจะได้มีกำลังใจในการไปหาคำตอบเรื่องต่างๆมานำเสนอให้ทุกคนรับชมกันค่ะหลายคนอาจจะรู้จักรายการการแข่งขันนี้เป็นอย่างดีแต่บางคนก็อาจจะยังสงสัยว่าการแข่งขัน F1 Academy คืออะไรเหมือนหรือต่างจาก F1 ปกติยังไงวันนี้ Reflect Channel จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับการแข่งขันรายการนี้กันค่ะซูซี่วอลฟ์กรรมการผู้จัดการรายการการแข่งขัน F1 Academyคงไม่มีใครไม่รู้จักเธอในฐานะภรรยาของผู้บริหาร Mercedes AMG F1 ใช่ไหมล่ะคะแต่ก่อนที่ซูซี่วอลฟ์จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารและรับผิดชอบรายการการแข่งขัน F1 Academy บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเธอคือนักแข่งอาชีพมาก่อนประวัติโดยย่อของเธอคือเธอเคยเป็นนักแข่งคาร์ส FT เป็นนักแข่ง DTM ให้กับ Mercedesและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอได้เจอกับโตโต้ผู้เป็นสามีค่ะหลังจากนั้นในปี2012เธอก็ได้เซ็นสัญญาเป็น Development Driver หรือนักแข่งที่จะช่วยในการพัฒนารถให้กับทีม Williams Racing เธอเคยได้ลงขับ F1 ในช่วงฝึกซ้อมใน British และเยอรมันกลางปีในช่วงปี2014ทำให้เธอถูกจารึกว่าเป็นนักขับหญิงคนแรกในวงการ F1 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะแต่ต่อมาอีกไม่นานนะคะในปี2015ซูซี่วอลฟ์ก็ประกาศอำลาวงการมอเตอร์สปอร์ตค่ะทุกคนและไปรับหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์การแข่งขันให้กับรายการทีวีสัญชาติอังกฤษค่ะจนกระทั่งในปี2018เธอได้หวนคืนวงการมอเตอร์สปอร์ตอีกครั้งโดยรับหน้าที่เป็นทีม Principal ในรายการการแข่งขันฟอร์มูล่า E ของทีม Venturi Racing ค่ะและได้เลื่อนขั้นมาเป็น CEO ของทีมในที่สุดก่อนที่เธอนั้นจะประกาศถอนตัวออกจากฟอร์มูล่า E ในปี2022เพื่อที่จะมารับบทบาทใหม่ในการเป็นกรรมการผู้จัดการ F1 Academy ในปัจจุบันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือประวัติแบบย่นย่อของซูซี่ค่ะทุกคนจะได้ไม่สงสัยกันนะคะว่าทำไมซูซี่ถึงได้ขึ้นมาบริหาร F1 Academy คราวนี้เรามาเข้าเรื่องของการแข่งขัน F1 Academy กันเลยนะคะ F1 Academy คือรายการการแข่งขันรถสูตรสำหรับนักแข่งหญิงที่มีอายุตั้งแต่16ปีถึง25ปีค่ะทุกคนโดยรถที่ใช้ในการแข่งขันรายการนี้ก็จะต้องเป็นรถแบบ one make นะคะหรือเรียกง่ายๆว่ารถทุกคันนั้นจะต้องเหมือนกันรถที่ใช้ในการแข่งขันเป็นรถสูบเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบ 1.4 ลิตร174แรงม้าความเร็วสูงสุด240กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 3.6 วินาทีเชสซีของรถถูกออกแบบโดย Tatuas Automobili ตัวบอดี้เวิร์คคาร์บอนของตัวรถจะต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัยของ FIA 2021นะคะและยางที่ใช้ในรถแข่งของ F1 Academy ก็จะเป็น Pirelli ค่ะซึ่ง Pirelli ก็เป็นผู้สนับสนุนยางให้กับรายการการแข่งขัน F1 เช่นเดียวกันนะคะสำหรับการแข่งขันในรายการนี้จะประกอบไปด้วยนักแข่งสาวจำนวน15คนจากทีมแข่งขันทั้งหมด5ทีมนั่นหมายความว่าแต่ละทีมจะมีนักแข่งถึง3คนกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งข้อนี้จะแตกต่างจากการแข่งขัน F1 ปกตินะคะที่มีนักแข่งเพียงทีมละ2คนเท่านั้นส่วนรายชื่อทีมที่ลงแข่งขันณปัจจุบันได้แก่1ทีมโลดินมอเตอร์สปอร์ตทีมนี้มีนักแข่งสาวที่ได้รับการสนับสนุนจากอัลพีนอยู่ด้วยได้แก่แอบบี้พูลลิงค่ะ
2. ทีม MP Motorsport สำหรับทีมนี้นักแข่งในทีมทั้ง3คนได้รับการสนับสนุนจาก Red Bull ทั้งสิ้นค่ะสมาชิกคนแรกของทีมนะคะเอมิลี่ดีเอสสนับสนุนโดย Red Bull Ford ซึ่งถ้าตรงนี้ออกเสียงหรือเรียกชื่อผิดก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะคนที่2ฮามาดาอัลคูบาซีสนับสนุนโดย Red Bull Racing และคนสุดท้ายแอมนาอัลคูบาซีได้รับการสนับสนุนโดยวีซ่า Red Bull ค่ะ3ทีมแคมโปส Racingสมาชิก2คนของทีมได้รับการสนับสนุนจากทีมแข่ง F1 เช่นเดียวกันค่ะได้แก่โคลเอ้แชมเบอร์สนับสนุนโดยฮาสและแคลลี่เทรเนอร์สนับสนุนโดยสเต็กหรือคิกซอลเบอร์นั่นเองค่ะ 4. ทีม ART กังปีทีมนี้มีนักแข่งสาวที่แมคลาเรนและวิลเลียมส์ให้การสนับสนุนค่ะคนที่1เบียนกาบุสตามันเต้นักแข่งสาวจากการสนับสนุนของบ้านปาปายาอย่างแมคลาเรนค่ะและอีกคนเลียบร็อกสนับสนุนโดยวิลเลียมไปกันที่ทีมสุดท้ายทีมพรีมาเรซซิ่งมีนักแข่งสาว3คนเช่นเดียวกันกับทุกทีมนะคะและทั้ง3คนนี้ต่างมีทีม F1 เป็นผู้สนับสนุนทั้งสิ้นค่ะเริ่มกันที่คนแรกทีน่าเฮาส์แมนได้รับการสนับสนุนโดยแอสตันมาร์ตินคนที่2ดอริอันพินสนับสนุนโดย Mercedes และคนที่3มายาวูฟสนับสนุนโดย Ferrari ค่ะและภาพนี้คือนักแข่งทั้งหมด15คนที่ลงแข่งขันในฤดูกาลนี้นะคะบางคนอาจจะไม่ได้กล่าวถึงเลยขออนุญาตแปะเป็นภาพไว้ให้ดูค่ะการแข่งขัน F1 Academy แต่ละสนามจะเป็นรูปแบบ Weekend Format ค่ะประกอบไปด้วยการฝึกซ้อม1รอบเวลา40นาทีการควอลิฟายิ่ง2รอบรอบละ30นาทีจากนั้นจะเป็นการแข่งขันอีก2รอบรอบละ30นาทีส่วนกติกาการให้คะแนนก็ไม่ต่างจาก F1 นั่นคือ25คะแนนสำหรับนักแข่งที่ชนะและลดลงไปเรื่อยๆแบบขั้นบันไดค่ะจนถึงลำดับที่10ที่จะได้1คะแนนส่วนคะแนนพิเศษจาก Fastest Lap ก็เช่นเดียวกันนะคะเขาจะมอบให้กับนักแข่งที่ทำความเร็วต่อรอบได้ดีที่สุดโดยมีข้อแม้ว่านักแข่งคนนั้นต้องติดท็อป10เท่านั้นค่ะและนักแข่งสาวคนไหนในฤดูกาล2024ที่สามารถจบการแข่งขันได้ในลำดับ5คนแรกของตารางแชมป์จะได้คะแนน FIA Super License ด้วยค่ะโดยนักแข่งที่ได้แชมป์จะได้10คะแนนนักแข่งที่ได้อันดับที่2จะได้7คะแนนอันดับที่3ได้5คะแนนอันดับที่4และอันดับที่5ได้1คะแนนค่ะสำหรับนักแข่งสาวที่จะลงแข่งขันในรายการ F1 Academy ได้นั้นพวกเธอจะต้องมีใบขับขี่ FIA International Grade B C และ D หรือหากนักแข่งคนไหนที่มี Wild Card ก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ค่ะและสุดท้ายนี้สำหรับฤดูกาล2024 F1 Academy จะแข่งขันกันทั้งสิ้นจำนวน7สนามนะคะสำหรับสนามที่1ได้แก่ซาอุดิอาระเบียณเจดดาห์ที่แข่งขันจบไปแล้วเมื่อวันที่7ถึง9มีนาคมที่ผ่านมาสนามที่2ที่กำลังจะมีขึ้นนี้ช่วงวันที่3ถึง5ณประเทศสหรัฐอเมริกาสนามไมอามี่ค่ะสนามที่3จะจัดขึ้นที่ประเทศสเปนสนามบาร์เซโลนานะคะวันที่21ถึง23มิถุนายนสนามที่4จะจัดขึ้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะสนามแซนโวลด์วันที่23ถึง25สิงหาคมสนามที่5จะจัดขึ้นที่สนามมารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตประเทศสิงคโปร์ค่ะสนามที่6จะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์ค่ะสนามลูเซลวันที่29กันยายนถึง1พฤศจิกายนค่ะและปิดท้ายฤดูกาลในสนามที่7ที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์สนามยาสมารีนาวันที่6ถึง8ค่ะการถ่ายทอดสดของรายการการแข่งขันนี้สามารถรับชมได้ทาง beIN Sport นะคะเวลาของการแข่งขันตอนไหนอย่างไรเดี๋ยวเราจะแปะปฏิทินการแข่งขันไว้ที่ด้านล่างในคอมเมนต์ให้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนรู้จักกับการแข่งขัน F1 Academy มากขึ้นนะคะ
และถ้าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเสริมกันได้เต็มที่เลยนะคะในช่องคอมเมนต์หากคลิปนี้มีการออกเสียงชื่อนักแข่งผิดไปก็ต้องกราบขออภัยทุกคนไว้ด้วยนะคะเพราะชื่อสาวๆแต่ละคนเนี่ยอ่านยากซะเหลือเกินขอบคุณที่รับชมกันมาถึงตอนนี้นะคะ The Mercedes driver who unbelievably started from pole ก่อนจะจากกันไปหากใครที่มองหายางรถยนต์คุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึง Pirelli Authorized Distributor by ATV Thailand ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยาง Pirelli ที่มีขนาดยางครอบคลุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Pirelli Authorized Distributor by ATV Thailand หรือทาง LINE OA @pirelli.thailand ได้เลยนะครับเช่นเดิมก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะคะหรือใครที่ต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมด้วยการให้ซุปเปอร์แตงหรือสามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก Reflex Family ของเราได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ